สวัสดีครับนี่คือวิดีโอสาธิตการใช้งานคลื่นบันทึกความสั่นสะเทือนปุ่มกดและการใช้งานครับเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ครับเป็นแบบหัว BNC ครับช่องเสียบอะแดปเตอร์ครับเพื่อใช้งานแบบต่อเนื่องช่องต่อ output ครับปุ่มกดรีเซ็ตตัวเครื่องครับช่อง RS22 ทำการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ครับและนะครับช่องเสียบSD card ครับเพื่อทำการบันทึกข้อมูลการวัดนะครับสำหรับเซนเซอร์ครับเป็นแบบแมกเนติกเบสนะครับผมก็จะนำเซนเซอร์ครับเชื่อมกับตัวเครื่องครับปุ่มกดต่างๆของโมเดลนี้ครับจะมีนะครับปุ่มกด power ครับกดเพื่อการเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มกด Time ครับแสดงวันที่เวลาและ Sampling Time ครับแบบนี้นะครับสำหรับครับการเปลี่ยนยูนิตครับให้เรากดที่ปุ่มยูนิตค้างไว้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนหน่วยการวัดนะครับข้อสังเกตของการนะครับใช้งานครั้งนี้ครับ ACC ครับหมายถึง Acceleration นะครับส่วน VEL หมายถึง Velocity ครับเริ่มการเปลี่ยนหน่วยการวัดนะครับโดยการกดปุ่มยูนิตค้างไว้ครับสำหรับนะครับการเปลี่ยนฟังก์ชันการวัดครับก็จะมีนะครับมีฟังก์ชันนะครับ RMS ฟังก์ชัน Peak และฟังก์ชัน Max Hold ครับให้เรากดที่ปุ่มฟังก์ชันนะครับค้างไว้นะครับตรงนี้นะครับเป็น Peak นะครับแล้วก็มี Max Hold นะครับแล้วก็ RMS ครับสำหรับครับปุ่มกด RAC หมายถึงการนะครับ Record ค่าการวัดแบบ Max Min นะครับเมื่อเรากดปุ่ม RIC 1ครั้งครับหน้าจอจะขึ้นนะครับสัญลักษณ์ก็คือ RIC เป็นการบันทึกค่าหรือว่าเรคคอร์ดนะครับการวัดแบบ Max Min นะครับเมื่อผมกดที่ปุ่มนะครับ RIC ครั้งหนึ่งครับจะเป็นการแสดงค่าการวัดสูงสุดนะครับมีส่วน Max นะครับและกดที่ปุ่ม RIC ครั้งเป็นการแสดงค่าการวัดต่ำสุดหรือว่า Min นะครับมีสัญลักษณ์ Min ที่หน้าจอนะครับสำหรับการออกจากการบันทึกค่าการวัดแบบ Max Min ครับให้เรากดที่ปุ่ม RIC ค้างไว้ครับและในนะครับปุ่มกด IC นะครับเมื่อเรากดค้างจะเป็นการนะครับโฮค่าการวัดนะครับกดค้างเลยครับที่ปุ่ม IC จะมีสัญลักษณ์นะครับคือการโฮค่าการวัดนะครับเมื่อต้องการยกเลิกการโฮค่าการวัดครับให้เรากดที่ปุ่ม IC ค้างไว้ครับและปุ่มกดสุดท้ายครับคือปุ่มกด Enter นะครับเมื่อเรากดค้างจะเป็นการล็อกเกอร์ Data นะครับมีสัญลักษณ์นะครับคือล็อกเกอร์นะครับเป็นการบันทึกข้อมูลใน SD card นะครับและถ้าหากนะครับต้องการสิ้นสุดการล็อกเกอร์ Data ครับให้เรากดที่ปุ่มนะครับล็อกนะครับค้างไว้เลยนะครับจะเป็นการสิ้นสุดการล็อกเกอร์ Data ครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างนะครับการสถิติการใช้งานการวัดค่าความสั่นสะเทือนครับเริ่มแรกครับผมจะนำนะครับเซ็นเซอร์วางไปที่นะครับส่วนที่เป็นเหล็กของตัวเครื่องครับแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปครับจะทำการเปิดเครื่องปั๊มครับแล้วก็ทำการวัดค่าแรงสั่นสะเทือนครับอันนี้คือค่าที่ได้นะครับในการวัดค่าความสั่นสะเทือนครับสำหรับการล็อกเครื่องต้าครับผมจะกดที่ปุ่มล็อกค้างไว้นะครับแบบนี้หน้าจอจะขึ้นล็อกเกอร์นะครับตรงนี้นะครับหมายถึงกำลังล็อกเกอร์ Data นะครับผมก็จะนะครับทำการซิ่งการล็อกเกอร์ Data ครับและต่อไปครับผมจะนำข้อมูลในการล็อกเกอร์ Data ไปเปิดในคอมพิวเตอร์ให้ดูนะครับ
ต่อไปจะเป็นการตั้งค่าต่างๆของตัวเครื่องครับกดที่ปุ่มเซตค้างไว้นะครับกด Enter เป็นการยืนยันครับตั้งค่าปีครับสังเกตที่ YY นะครับหมายถึงปีนะครับแล้วก็กดปุ่มขึ้นลมการตั้งค่านะครับกด Enter ยืนยันครับต่อไปตั้งค่ามันครับมีสัญลักษณ์คือ MM นะครับแล้วก็ตั้งค่าเดือนนะครับกด Enter ยืนยันครับตั้งค่าวันที่ครับคือ date นะครับคือมีดีๆนะครับแล้วก็กดขึ้นลงเพื่อตั้งค่านะครับอย่างนี้แล้วก็ enter ยืนยันครับตั้งค่าชั่วโมงครับมีสัญลักษณ์คือ h ครับหมายถึง hours ครับแล้วก็กด enter ยืนยันครับตั้งค่านาทีครับมี m คือ minute นะครับแล้วก็กด enter ยืนยันครับตั้งค่ามีนาทีก็ enter ได้เลยครับSTP ครับหมายถึง Saving Time นะครับมีตั้งแต่5วินะครับ10วิ30วินะครับ60วิ120วิ300วิ600วิ1,800 3,600และก็5วินาทีครับกด Enter เป็นการยืนยันการ Setting Saving Time ครับ POFF ครับหมายถึงการตั้งค่า Auto Off ของตัวเครื่องครับมี Yes นะครับแล้วก็ No นะครับ No คือไม่ทำการ Auto Off ครับและก็มี Yes เป็นการเปิดการใช้งาน Auto Off ที่10นาทีนะครับแล้วก็กด Enter เพื่อการยืนยันครับสำหรับ Beep ครับคือเสียงปุ่มกดนะครับก็จะมี Yes นะครับแล้วก็ No นะครับ No คือปิดเสียงปุ่มกดนะครับและเสียงแจ้งเตือนส่วน Yes ครับคือเปิดเสียงปุ่มกดและเสียงแจ้งเตือนนะครับกด Enter ยืนยันครับสำหรับ DC ครับคือ Decimal นะครับจะมี USA ครับคือแบบจุดส่วน Euro แบบคอมม่านะครับก็กด Enter ยืนยันครับ Unit ครับจะมีแบบ Metric แล้วก็ Imperial นะครับก็จะมีนะครับ Imperial คือแบบฟีตแล้วก็นิ้วนะครับส่วน Metric ก็จะเป็นเมตรหรือเปอร์เซ็นต์เมตรนะครับก็กด Enter ยืนยันครับก็เป็นการนะครับเสร็จสิ้นการตั้งค่าแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเพื่อนำการนะครับกลับมาสู่การวัดแบบเรียลไทม์เองนะครับแล้วก็ขอจบการสาธิตการใช้งานเครื่องบันทึกความสั่นสะเทือนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับชมวิดีโอครับ